สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับยืดสายซะหน่อยวันนี้นะครับก็ผมก็มาเลเวลก็เล่นแรนเจอร์ทั้งวันเลยครับเลเวลอัพพยายามที่จะเลเวลอัพนะครับก็ใช้เวลานานมากครับก็จะยืดเส้นยืดสายไม่ใช่จะได้ก็96นะครับก็ขึ้นมา1เลเวลนะครับแล้วก็สมบัติผมก็เก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับกว่าจะเก็บได้สมบัติสุดท้ายของผมครับที่ผมโชว์ครั้งก่อนนะครับว่าผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าสมบัติอันสุดท้ายคือ1ดาวสุดท้ายนะครับเนี่ยครับโลเซลลี่นะครับเนี่ยครับหายากมากครับใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับมันจะได้มานะด่าน137ด่านถึงด่าน140ครับผมเล่น37 38 39 37 39สลับไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ทีครับจนผมเปลี่ยนตัวใช้นะครับทีเดียวได้เลยนะครับงงมากเลยนะครับเปลี่ยนตัวใช้คือเปลี่ยนตัวสแปช 2-3 ตัวนะครับเป็นตัวอื่นนะครับได้เลยนะครับงงมากเลยนะครับแล้วด่านนี้ครับวันนี้ครับก็จะไปลุยด่าน143กันนะครับก็ติดมา 2-3 วันแล้วนะครับก็หวังว่าตัวรถนะครับจะช่วยเราได้นะครับรถแข่งของเรารถแข่งที่ต้องลงไปไอโอนะครับวอนะครับมาช่วยผมด้วยนะครับคุณวอนะครับมาเก็บไว้ตอนทางรีอัพนะครับเราชนะนะถ้ามีตอนทางรีอัพถ้ามีผมมาตอนทางรีอัพด้วยก็จะมีโอกาสชนะเยอะนะว่าตอนทางรีอัพพวกเราปวดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับปวดเลยมันก็จะมาทันทีนะครับสโลว์หัวสโลว์หัวหน้าก่อนถึงฐานต้องกะให้พอดีครับให้ไปถึงฐานพอดีครับแล้วก็ให้ทางรีอัพพอดีนะครับต้องกะให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงนะครับไม่ถึงฐานศัตรูหัวหน้านะครับก่อนที่จะทางรีอัพนะครับก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฐานหัวหน้าผมก็เก็บพิซซ่าไว้ผมด้วยครับพิซซ่าไว้ด้วยครับโอเคครับเริ่มมาแล้วเราเราจะชนะหรือเปล่าครับก็ดูเอาครับหวังว่านะครับหวังว่าจะมีโอกาสโอ้โหรอบนี้มีโอกาสนะครับรอบนี้มีโอกาสครับในที่สุดในที่สุดข้าก็ชนะแล้ว
11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 1
ไปเยอะนะครับแต่ละวันนะครับกว่าจะชนะได้เราก็กินไปเยอะนะครับในที่สุดนะครับเราก็เล่น Resident Evil นะครับ6นะครับได้อย่างสบายใจแล้วนะครับไม่ติดอะไรนะครับรอด่าน44 144นะครับก็จะยากนิดนึงนะครับโอ้โหนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับก็คือนะครับคุณต้องเก็บสมบัติให้หมดนะครับถ้าจะใช้ตัวรถเป็นตัวชนนะครับเพราะถ้าเก็บสมบัติไม่หมดนะครับจบกันนะครับมันมาไม่ทันนะครับตอนนั้นผมขาดไป1ดาวครับรอบก่อนนะครับเสี้ยววินาทีนะครับก็มันก็ไม่สามารถทำให้มาคอนเน็กได้นะครับมันก็ต้านไม่ไหวนะครับพอมีครบดาวปุ๊บสมบัติเต็มปุ๊บต้านไหวพอดีนะครับไหวพอดีนะครับโอเคครับสำหรับด่านนี้นะครับไม่ยากครับก็คือจะบอกนะครับเพราะตอนแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือส่งตัวรถไปชนนะครับอัพให้ได้เต็ม8นะครับแล้วก็ส่งตัวรถไปส่งตัวสแปร์ไปยิงไปเรื่อยๆนะครับพอถึงสตูลมาถึงฐานตีเกือบตายใช่มั้ยครับฐานเราเกือบเจ๊งใช่มั้ยครับเราก็ใช้ทอร์นาโดก็คือพายุน้ำแข็งครับอันนี้เป็นพายุน้ำแข็งคอมโบนะครับพายุน้ำแข็งปุ๊บใช่มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่พายุปุ๊บกดเพื่อนนะครับกดเพื่อนปุ๊บใช่ไหมให้เราซูมเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางฐานนะครับให้มันไปสุดจอที่ให้เราเห็นฐานด้วยนะครับแล้วก็กดฟรีซนะครับมันจะฟรีซอยู่ใกล้ๆฐานเรานะครับความดีของฟรีซใกล้ๆฐานเราคืออะไรนะครับตัวสเปซของเราครับไม่ต้องวิ่งไปไกลไปตีนะครับเพราะฉะนั้นครับออกมาปุ๊บได้ตีปั๊บเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับดีครับหลังจากนั้นครับหลังจากมันฟรีซอยู่ใกล้ๆฐานเราส่งตัวสแปมไปเยอะสแปมไปเยอะนะครับเราก็เตรียมมาด้านะครับเอามาตากไปนะครับส่งเพื่อนก็ส่งพอกดพายุปุ๊บกดเพื่อนเลยนะครับประมาณนี้ครับดูผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตีไปเลยพออมตะใกล้หมดนะครับเดี๋ยวผมหมดแล้วนะครับก็เมเทโอลงนะครับตอนนี้ครับยังกดรถแข่งอย่างเดียวครับไม่ต้องกดตัวสีม่วงเกรนนะครับก็ตัวเกรนนั้นกดที่หลังนะครับเรากดสแปตตีไปเรื่อยแล้วเราก็มันก็จะตีจนหัวหน้าตายนะครับหัวหน้าตายแล้วเราก็บุกไปเรื่อยจนถึงฐานศัตรูนะครับพอถึงฐานศัตรูแล้วตีฐานปุ๊บมันก็จะมีไอ้ตัวเขียวๆออกมานะครับตัวนั้นอันตรายมากนะครับตั้งแต่ถ้ามีตัวเขียวออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บให้เรากดตัวเกรนนะครับก็คือตัวม่วงนี้นะครับตัวรามม่วงนะครับวิ่งไปชนด้วยทันทีกับรถแข่งนะครับถ้าสองตัวนี้ครับจะชนได้นะครับเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าเก็บโทมัสไว้นะครับเก็บโทมัสกับเก็บมิสไซล์ไว้นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับเราเก็บไว้นะครับโทมัสจะใช้เด็ดขาดนะครับก็เก็บมิสไซล์กับเก็บโทมัสไว้นะครับพอได้ทีปุ๊บเราก็พอฮังลี่อัพปุ๊บเราก็โทมัสออกครับมิสไซล์ลงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายชนะแล้วอย่างงงนะครับตอนแรกนะโอ้โหสำหรับHitman นะครับผมก็ไม่เอามาใช้แล้วเพราะว่ามันจะอยู่ข้างหน้าตัวโคนี่นะครับ2ตัวนี้นะนิดนึงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะโดนตีได้ง่ายกว่านะครับถ้าสมมติศัตรูตีทะลุมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาออกครับเอาตัวเป่าฮื้อมาแทนนะแต่ไม่ค่อยได้ปล่อยเท่าไหร่นะครับแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับจริงๆก็ถ้ามีโอกาสค่อยปล่อยนะถ้ามีเอ็กซ์ตร้านะครับเอ็กซ์ตร้าคือมีเหลือนะครับมีแร่เหลือมานะครับก็ค่อยปล่อยปอบมือมาช่วยนะครับก็เท่านั้นแล้วครับได้แล้วครับเสร็จแล้วชนะแล้วเย่โอ้นะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะครับที่ช่วยลุ้นช่วยผมนะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไปเปิดกัจฉากันก่อนนะครับรอบนี้นะครับผมจะเอาให้ได้นะครับรอบนี้นะครับสำหรับสูตรนะครับที่มีนะครับสูตรที่ยังรู้อยู่นะครับก็คือเอา1ดาว4ตัวนะครับมานะครับแล้วก็เหลือไว้ตรงกลางครับ1ดาว4ตัวแล้วก็เหลือไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เปิดกัจฉากันเรานะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันคิดถูกหรือเปล่า1 2 3 4โอเคถูกมีคนบอกมานะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรนึงนะครับก็ไม่คิดอะไรมากสูตรก็มันก็เป็นสูตรครับแต่ว่ามันไม่คอนเฟิร์มนะว่าใช้ได้หรือไม่ได้อะไรยังไงก็อย่าว่ากันนะครับไม่ได้ผมก็พลาดมาเป็นร้อยแล้วนะครับสูตรกัญชาแบบนี้นะครับอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคอชุมาเตะปะเตะต้องมาตังกูนะครับอชุมาเตะนะครับต
สำหรับภาษาญี่ปุ่นนะครับโอฮายโกไซมัสนะครับแล้วก็อาริกาโตไซมัสนะครับมีสองสามอันนะผมได้นะนิดนึงนะอันนี้ฟังมาฟังอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วอ่านไม่ออกทำไม่รู้อะไรอันนี้คำว่าเซฟแน่เลย3คำแรกนะก็ยังไงก็พูดถึงเรื่องอื่นนะครับก็เกี่ยวกับ Resident Evil 6นะที่ผมกำลังจะทำแคสหลังจากเกม Tomb Raider นะครับหลังจากนั้นผมก็จะแต่ไม่รู้ว่าผมก็ต้องเล่นในที่มืดนะครับแล้วก็กลัวผีนิดนึงครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครอยากดูว่าเป็นยังไงก็ต้องมาชมกันนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครต้องการหาช่องผมนะครับช่อง YouTube ผมนะครับก็ไม่ยากครับก็แค่พิมพ์กิตติสารนะ KHITTISUN นะครับเข้าไปใน Google นะครับหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับเราก็จะมีลิงก์แรกนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนั้นแหละครับคือช่องผมนะครับก็สำหรับLINE ID ผมนะครับก็เชิญนะครับให้ใครรู้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกต่อนะครับเพราะว่าสมมติมีคนถามในคอมเมนต์นะครับก็บอกต่อได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เปิดกันชากันเลยครับเฮ้ยอันนี้ผมจะไม่ทำอะไรปิดตาเลยกัดกัดชาไอ้ห้าดาวไอ้ป้าเอ้ยอันนี้ส่งมาทำไมวะรอบก่อนก็ได้5ดาวนะครับมาร์สมูนรอบดีก็ได้5ดาวนะครับอลิสโคตรสุดยอดนะครับมันโชคจริงๆเลยนะครับรอบก่อนผมไปสูตรไหนรู้ไหมครับผมไปสูตรที่เปิดครั้งแรกได้3ดาวแล้วเปิดครั้งที่2จะได้5ดาวนะครับกดตรงเมื่อกี้นะครับกดอีกครั้งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนภาษานะครับรอบก่อนนะครับครั้งแรกได้3ดาวนะครับครั้งต่อมานะครับได้5ดาวนะครับมาร์สมูนครับเอามาทำไมรอบนี้อะไรบอกมา5ดาวอลิสโอ้ my god นะโอ้ my god นะครับโอ้ยไม่เป็นไรนะผมเซ็งนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรก็ชนะด่าน134ครับถึงแม้จะอารมณ์ขึ้นครับตอนชนะนะครับตอนนี้ก็ลงเปี้ยมาเพราะว่ากัชชาไม่ได้อะไรนะครับก็ได้อลิสนะครับอลิสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะไปกระเทยกับเพื่อนต่อนะขอฟันไปนิดหน่อยนะครับเฮ้ยลงเร็วๆหน่อยดิ 9% นานแล้วเนี่ยก็คุยกันต่อนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอผมนะครับก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์ให้มากๆนะครับถ้าไลค์ผมก็จะชอบมากๆเลยเพราะไลค์แปลว่าชอบนะ L I K E นะครับก็ไลค์นะไลค์นะครับแปลว่าชอบนะเฮ้ยเข่าชนนิดนึงนะครับโอเคครับต่อไปก็ไปกระทืบเพื่อนครับก็ผมก็ใช้ตัวแบบเดิมนะครับที่ผมเป็นตัวสุดยอดของผมแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเอ๊ะรู้สึกว่ามันขาดมันเกินอะไรไปตัวนึงอ๋อเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเท่านี้แหละครับก็เทพสุดแล้วครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมแบทเทิลนะครับอะไรนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับในที่สุดนะครับก็จัดการได้แล้วนะครับด่าน143ครับมีคนบอกว่าด่าน144ยากกว่าด่าน143เยอะนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้กดผิดนี่ว่าชีครับชีใครว่าชีฮีชีอิดใครว่าชีก็ไม่แน่ใจนะไปยังไงวะอ๋อลืมครับเกือบลืมครับก็ไปกันนะครับก็ไปดูแล้วว่าจะไปขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนๆคนไหนนะครับก็เอากันเลยนะครับด่าน144นะครับตรงนี้นะครับที่ผมจะขอเฟรนด์พอยต์นะครับจากเพื่อนๆคนไหนคนนึงนะโอ้โหมาเพียบเลยครับคุณแกลงแกเรียโอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนมันเร็ว60 70มันถึงวะไอเรา96หรอกเกือบแทบตายนะครับโอเคนะครับสำหรับคนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีโซล่า2คนเดี๋ยวไปจัดการโซล่าตัวปลอมนะครับโซล่าตัวปลอมนะโอ้โหตัวไม่เบาเลยเนี่ยก็ตัวปลอมไม่ตัวปลอมหรอกนะเขาก็เป็นชื่อของเขานะก็ใส่ไปแต่ว่าก็ก๊อปเกินภาพก็เหมือนนะครับชื่อก็ใส่ไอตัวอะไรไม่รู้นะครับมาครับไม่เป็นไรครับก็จัดการเลยนะครับโซล่าก็อยากกระทืบพี่โซล่ามานานแล้วถึงมันจะเป็นตัวปอบก็เถอะเห็นครับ
ไปก่อนเลยโอ้โหนินจามาแล้วครับมาดิเราก็นินจาเหมือนกันมาดิเพื่อนเราเก่งกว่าแล้วก็คือว่าแล้วแม่ดิมาดิแล้วได้แน่เหรอปกป้องนะครับจริงก็ไม่ว่าปกป้องไม่ได้นะครับก็ที่จริงก็เป็นเพื่อนๆไลน์เรนเจอร์ด้วยกันนะครับก็สนุกสนานกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็อยากให้แบบเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนอะไรนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าใครเป็นใครนะครับว่าจะได้รู้เรื่องนะครับว่าไม่งั้นคนเดียวกันเราผมก็มึนนะครับแต่มันก็เป็นชื่อที่ดีนะเพราะว่าอะไรนะทำให้ผมเห็นนะครับว่าเฮ้ยผมพร้อมดีกว่าเป็นกระทืบดีกว่าไปแล้วเป็นขยงเลยนะครับผมรถมาเหรอรถมาเหรอผมเจอตัวเจอไอ้เจ็ตโต้ว่าแล้วไม่เดี๋ยวเจอไอ้คือว่าจะหนาวไปห้องไปห้องหนาวแล้วเย้กลับไปครับก็ดึงดูดใจผมนะชื่อนี้ครับเจอแบบนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับชนะอะไรแล้วนะครับก็ได้มาแล้ว50เฟรมพอยต์นะครับต่อไปจะไปจัดใครดีนะครับก็ไปด่านอื่นมั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับว่าผมเล่นแต่ด่านนี้นะครับ134หน่อยทำไมต้องแม็กมาร์คแม็กมาร์คไม่ต้องมีวงเล็บด้วยวะแม็กกี้เดี๋ยวดูก่อนมีใครมั่งโอ้เยอะเว้ยโอ้สักประมาณเร็ว80เฮ้ยเอเกนนะครับเกนแปลว่าได้รับไม่ใช่แบบได้ประโยชน์นะครับอะไรสักอย่างครับเช่น I gain valuable experience นะครับแปลว่าผมได้ valuable ก็คือมีค่านะครับ experience ก็คือประสบการณ์ครับผมได้ประสบการณ์ที่มีค่ามาแล้วประมาณนี้นะก็ขุดเอเลฟันนะมาช่วยผมด้วยนะครับไปเอานินจาดูซิว่าจะช่วยกูได้ไหมมาสวัยเลยโอ้โหคนนี้ลุยนั่นซะนี่ลุยทีมแบทเทิลเยอะนะ 2,000 กว่าแล้วผมไม่ได้ลุยเลยนะผมเล่นครั้งเดียวนั้นนะครับก็20เพชรก็พอครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากนะครับทีมแบทเทิลนะเพราะว่าผมก็ประมาณว่าทำงานนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ครับถึงจริงๆนะเนี่ยตัวรถเนี่ยแข่งได้เยอะนะเนี่ยแข่งได้นานมากนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทำไมนะครับด่าน143เราชนะได้นะครับเพราะว่ามีตัวรถแข่งมาช่วยเราครับสำหรับตัวอื่นก็ตกงานหมดนะครับแดนก็ตกนะไอ้เบาซัมเมอร์อะไรก็ตกงานหมดนะครับเพราะมีเบารถแข่งมาแล้วตัวแทงก็หายไปเบอร์หนาก็กระจอกเลยนะครับเพราะว่าไม่ก็ไม่กระจอกนะครับเบอร์หนาถ้ามีมาสเตอร์นะครับแต่ว่าตัวแทงรถแข่งมาใช้ได้นะครับได้เยอะเลยนะครับรวบเย้ชนะแล้วทำได้มาแล้วอีก50เฟรมพอยต์มีกล้องตัดไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับวี่นะครับไปกี่รอบกี่รอบชนะไปแล้วนะครับสำหรับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยลุ้นช่วยให้กำลังใจผมเรื่อยมานะครับก็มีคนมาให้กำลังใจเพียบเลยนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปที่ผมผ่านไม่ได้ไปนะครับก็เมื่อวานก็เล่นตั้งนานนะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะเก็บสมบัตินะครับที่ผมเหลือ1อีก1ดาวที่ขาดไปนะครับทำให้ต้านไม่อยู่นะครับพอได้1ดาวนี้มาต้านอยู่เลยนะครับแปลว่า1ดาวสำคัญนะไม่สำคัญนะครับแล้วขอบคุณมากครับที่ชมนะครับแล้วผมก็จะจัดทีมไว้นะครับไว้เป็นตัวแทงค์นะครับให้เพื่อนๆนะครับก็คือทีมนี้นะครับนี่นะครับชิชิลุยส์ชิชิเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็รถแข่งนะครับมาครับ3ตัว
ัวนะครับเป็นตัวแทนให้เพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากจะมาเอาผมไปช่วยครับก็ได้นะแต่ว่า2ตัวนะชี้ๆกับเอ็ดเวิร์ดผมแค่เร็ว60นะครับขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับ and we see you again ครับ in the next video ครับก็ดีใจมากนะครับวันนี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้จะเล่นเกม Resident Evil 6ต่อนะครับบ๊ายบาย